สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนก็จะมาบอกสูตรซาลาเปาอีกสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นซาลาเปาอะไรนั้นตามไปชมเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นซาลาเปาสูตรเจนะคะเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานไหมคะใครอยากรู้สูตรต้องดูให้จบคลิปนะคะเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็คือส่วนผสมของแป้งในส่วนแรกนะคะและนี่คือส่วนผสมของแป้งในส่วนที่2ค่ะรายละเอียดจะลงไว้ในใต้คลิปค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะผสมยีสต์ในน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็คนให้ละลายดีค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งทำซาลาเปานะคะแป้งในส่วนนี้นะคะเราจะทิ้งไว้ก่อนประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้ยีสต์ทำปฏิกิริยากับแป้งซาลาเปาที่เราจะหมักไว้นะคะก็คนให้ส่วนผสมของเหลวเข้ากับแป้งให้ดีก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะปิดแรปไว้ค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้30นาทีนะคะเราก็ไปทำในส่วนอื่นก่อนค่ะต่อมาก็มาเตรียมในส่วนของแป้งส่วนที่2นะคะเราก็จะเพิ่มสีสันโดยการใส่น้ำผักสีเขียวลงไปค่ะเราก็หั่นผักแล้วก็นำผักไปปั่นนะคะแล้วใช้น้ำที่เราตวงไว้นะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วเราจะนำไปกรองค่ะเห็นสีสันไหมคะสีเขียวเข้มพอ30นาทีผ่านไปแล้วนะคะส่วนผสมของแป้งในส่วนแรกก็ได้ที่แล้วค่ะเราจะนำมาผสมกับแป้งในส่วนที่2ค่ะก็ทำเป็นหลุมตรงกลางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำผักสีเขียวลงไปค่ะผักอันนี้เป็น English spinach นะคะก็ภาษาไทยก็คงจะคล้ายๆกับผักป่วยเล้งไหมคะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำมันพืชค่ะสูตรจะลงไว้ในใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจสามารถทำทานกินเองที่บ้านหรือว่าจะทำขายเพื่อสร้างอาชีพได้นะคะก็คนผสมให้ละลายกันดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนผสมของตัวแป้งของส่วนที่1ค่ะทีนี้เราจะผสมส่วนผสมทั้งหมดนะคะคนให้เข้ากันดีเสร็จแล้วเราจะใช้มือนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนจะนวดแป้งนะคะก็นวดแป้งสักประมาณ 5-10 นาทีค่ะเราจะทาน้ำมันพืชไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราจะนำแป้งมาพักไว้1ชั่วโมงค่ะปิดแรปแล้วก็พักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงถัดมาเราก็จะมาทำในส่วนของไส้กันค่ะก็หั่นผักนะคะวันนี้จะใส่แครอทมันฝรั่งแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็กะหล่ำปลีค่ะ4อย่างก็หั่นแครอทเป็นเต๋านะคะมันฝรั่งก็หั่นเป็นเต๋าเหมือนกันค่ะเห็ดเราก็ซอยหยาบหยาบนะคะพร้อมทั้งซอยกะหล่ำปลีด้วยค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดในการผัดไส้นะคะเราก็นำมันฝรั่งนะคะวันนี้ออนใช้มันฝรั่งสีม่วงหัวหนึ่งเอาไปต้มให้สุกค่ะเสร็จแล้วเรามาเริ่มผัดไส้กันเลยค่ะผัดเห็ดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปเพราะว่าแครอทจะสุกยากหน่อยค่ะนำแครอทลงไปผัดเสร็จแล้วก็ตามด้วยกะหล่ำปลีสับค่ะใส่กะหล่ำปลีลงไปผัดพ
พอเขาอ่อนลงยุบตัวลงเราจะใส่มันฝรั่งต้มสุกลงไปนะคะคนเคล้าให้เข้ากันดีแล้วเราจะปรุงรสกันค่ะด้วยความที่เขาเป็นซาลาเปาเจนะคะเราจะไม่ปรุงพวกน้ำปลาหรือว่าต้นหอมผักชีกระเทียมนะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงแบบเจค่ะก็อ่อนจะใส่เกลือสีชมพูนะคะนิดนึงประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำนะคะรสหวานประมาณ1ช้อนชาค่ะเพิ่มสีสันนะคะตามมาด้วยน้ำมันงาค่ะเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอมค่ะตามมาด้วยสต๊อกรสผักนะคะอันนี้เป็นผงสต๊อกรสผักออนผสมกับน้ำอุ่นค่ะแล้วก็เอามาใส่เพิ่มรสชาตินะคะเสร็จแล้วก็คนเคล้าให้เข้ากันดีสุดท้ายเราจะโรยด้วยพริกไทยนิดหน่อยค่ะโรยด้วยพริกไทยป่นนะคะนิดหน่อยค่ะเพิ่มความหอมนะคะและเราจะเพิ่มความเข้มข้นของไส้เราด้วยเติมน้ำข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนิดนึงค่ะทีนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะก็พอเราผัดไส้เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งพักไว้ให้เย็นสักหน่อยก่อนที่เราจะนำไปห่อกับแป้งซาลาเปาที่เราทำเสร็จไว้แล้วนะคะค่ะ1ชั่วโมงต่อมาเราก็มาดูแป้งที่เราพักไว้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะขึ้นฟูดีนะคะเสร็จแล้วเราจะตบลมไล่ลมออกก่อนค่ะแล้วก็จะนวดต่ออีกสัก10นาทีนะคะทำซาลาเปาต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะหลายขั้นตอนแล้วก็แต่ว่าผลที่ออกมาก็เราจะมีความภาคภูมิใจมากค่ะอันนี้ถ้าใครมีเครื่องนวดแป้งก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะแต่ถ้านวดมือก็ทำได้เหมือนกันค่ะพอนวดได้10นาทีแล้วเราก็จะทำเป็นลูกบอลกลมๆอย่างนี้นะคะต่อมาเราก็โรยแป้งนวลนะคะแล้วก็เราจะแบ่งแป้งเป็น8ส่วนเท่าๆกันค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้ตราช่างก็ได้นะคะเพื่อความเที่ยงตรงแต่ว่าออนไม่มีตราช่างที่มีตัวเลขนะคะก็เลยใช้กะเอาค่ะตัดเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วจะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะก็ปั้นไปจนหมดนะคะซาลาเปาเจสูตรนี้ที่ออนทำอยู่นี่ทำได้8ลูกนะคะแต่ถ้าใครสนใจอยากทำขายก็สามารถเพิ่มปริมาณของแป้งแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆได้เลยค่ะก็ไปดูได้ที่ใต้คลิปนะคะนี่ค่ะคือแป้งที่เราปั้นเสร็จแล้วได้ทำมาทั้งหมด8ลูกนะคะต่อมาเราก็จะมา
แผ่แป้งออกแบบนี้ค่ะใช้พินนะคะไม้กลึงไม้คลึงของเราแล้วก็ทำเป็นแผ่นกลมๆบางๆนะคะเสร็จแล้วก็นำมาห่อกับไส้ค่ะใส่ไส้ตามใจชอบเลยค่ะมากน้อยการห่อก็ไม่ยากนะคะทำเป็นจีบแล้วก็มาทบกันแล้วก็ปิดไม่ให้ไส้โผล่ออกมาค่ะก็ทำไปนะคะห่อไปจนหมดแป้งหมดไส้ของเรานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันค่ะสีสันสวยงามเลยนะคะวันนี้สีเขียวจากน้ำผักนะคะก็นำไปนึ่ง 8-10 นาทีนะคะใช้ไฟกลางค่ะนึ่ง 8-10 นาทีก็สุกแล้วค่ะสูตรนี้นะคะก็จะใส่ต้นทุนราคาว่าราคาเท่าไหร่นะคะของที่ออสเตรเลียนี้นะคะว่าใช้เงินเท่าไหร่ในการทำครั้งนี้นี่ค่ะ8นาทีผ่านไปก็สุกได้ที่พอดีค่ะเห็นไหมคะแป้งดูนุ่มฟูสวยงามเลยค่ะซาลาเปาเจสูตรนี้สามารถทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากทำขายก็ได้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะแป้งนุ่มน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไส้กันนะคะนี่ค่ะไส้ผักซาลาเปาสูตรเจของเรานะคะน่าทานไหมคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำซาลาเปาเจจากน้ำผักนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by On ด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ทานซาลาเปาให้อร่อยนะคะลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ